ผมเสียเวลาตามหาคุณอยู่นานมันแปลกดีนะอยู่ดีๆคุณก็กลับเดินมาหาผมเองคุณคงพร้อมที่จะเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้าคุณได้เจอเหตุการณ์เดียวกับที่พิมพ์เจอคุณอาจไม่อยากออกมาเจอผู้คนอีกเลยก็ได้พี่เมื่อไหร่จะถึงสักทีเนี่ยของก็หนักอ่ะลิฟต์มีก็ไม่ให้ใช้อะไรนักหนาก็ไม่รู้มึงเลิกบ่นได้ปะวะรำคาญอยากจะพัดถิ่นมาหากินที่อื่นใครเป็นคนคิดวะเออกูเองสหาที่เงินดีๆให้พวกมึงเล่นได้แล้วอ่ะจะไงกูวะกรุงเทพอ่ะแม่งเราก็เสร็จพวกเก่าๆเอาไปแดกหมดก็นี่มันใกล้บ้านมึงนี่ว่ะทำไมไม่กลับบ้านไปนอนเลยวะได้เหลือที่พวกกูนอนเสือเรื่องกูไม่น่าไม่น่านั่งทัวร์ไปชั่วโมงก็เช้าแล้วเดี๋ยวกลับตอนนี้ก็ไม่ปลอดภัยเลยพี่
ไรวะมึงปวดฉี่ก็ไปเข้าห้องน้ำดิเออน่ะรู้แล้วมึงเสือกแย่งกูเข้านะมึงพาดันป่ะตอนเข้ามามึงเห็นป่ะไม่รู้กูไม่ได้สังเกตว่ะแต่กูไม่เห็นนะเว้ยเหี้ยชอบหลอยกูเสียวนะมึงหายเลยเฮ้ยกูก็ไม่เห็นเหมือนกันว่ะพิมก็เพิ่งเห็นเนี่ยแหละหน้าซีเป็นไก่ต้มเลยเหรอไอ้เหี้ยนี่แกล้งหัวหนุกมากนะมึงเอออยากด้วยอยากด้วยดีก็เดินตามมันออกไปแม่งมันร้อนจังวะใครปิดแอร์อ่ะเปล่านี่เป็นไรเหรออ้วนเปล่าไม่มีอะไรใครถอดมันลงมาวะไม่ใส่คืนที่เดิมเดี๋ยวเขามาด่าตายหาเลยเฮ้ยไอ้ใหญ่มึงไปใส่คืนที่เดิมดิทำไมต้องเป็นกูด้วยวะ
มึงนั่นแหละเพื่อนใช้แค่นี้ทำไม่ได้ไงจนได้พวกมึงเห็นเหมือนกันใช่ป่ะอ
มันเป็นอุบัติเหตุมากกว่านะหรือคุณคิดว่าไงนี่คุณกลัวอะไรอ่ะหญิงคนนั้น
พิมโทรไปบอกบ้านมันยังพิมพิมฮะโทรไปหรือยังโทรแล้วไม่มีใครรับสายอ่ะกูอยากกลับบ้านเฮ้ยไล่บอยอ่ะมึงจะทิ้งมันเหรอมันตายแล้วแต่มันเป็นเพื่อนมึงนะเว้ยก็กูจะกลับบ้านน่ะไหนมึงบอกมึงอยากกลับบ้านไงมึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอบ้านมึงน่ากลัวคุกอีกอ่ะแล้วทำไมทีนี้มึงถึงอยากกลับบ้านวะก็กูไม่รู้แต่ตอนนี้กูอยากกลับบ้านแล้วหนูก็อยากกลับบ้านเหมือนกันหนูชื่อตะวันมาอยู่ที่นี่นานแล้วหาทางกลับบ้านไม่ถูกพาหนูกลับบ้านด้วยนะอะไรวะก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันสักหน่อยไม่เป็นไรอ่ะหนูอยากอยู่ด้วยบ้างั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้คนอื่นพากลับบ้านก็ได้เดี๋ยวบ้านอยู่ไหนอ่ะนี่ไงบ้านหนูเฮ้ยแหนมาดูดิใช่ไหมอีกคนหนึ่งในรูปนี้เป็นใครอ่ะอ๋อพี่แสงดาวพี่เขาทำงานในโรงแรมน่ะทำอะไรก็ไม่รู้ชอบหายขึ้นไปบนห้องเป็นชั่วโมงชั่วโมงกับผู้ชายอ่ะThank you.
ผ่านไปหลายวันกว่าจะมีคนไปพบศพของพี่แสงดาวซ่อนอยู่ใต้เตียงในห้องนั่นแหละแต่ศพไม่มีหัวแล้วเขาจับตัวคนที่ฆ่าเธอได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นอะช่างมันเหอะแต่หัวของแสงดาวล่ะไปอยู่ที่ไหนมันตัดหัวพี่แสงดาวแล้วรวบผมไปผูกติดไว้ในช่องแอร์แล้วเขาหาหัวเจอได้ยังไงอะไอ้เหี้ยแค่ที่ทำเป็นโง่ที่เรื่องอื่นอะฉลาดนักอะก็เจออย่างที่มึงเจอไงWhat?
แล้วนี่ปกติพวกคุณเล่นยากันหรือเปล่าไม่ค่ะจริงเหรอแต่ถ้าที่ผมฟังคุณพูดกับรายงานของตำรวจมันขัดแย้งกันเลยนะอาการประสาทหลอนของเพื่อนคุณนะอาจจะเกิดจากฤทธิ์ยาตัวนี้ก็ได้ตำรวจค้นเจอในกางเกงของเพื่อนคุณหลังจากที่พวกคุณหนีหายกันไปหมดแล้วเจอไหมไม่มีใครรู้จักคนชื่อตะวันเลยในบัญชีรายชื่อผู้ป่วยก็ไม่มีแล้วเรื่องศพที่โรงแรมล่ะทุกคนเขายืนยันว่าไม่มีใครเคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนแล้วก็เรื่องของศพผู้หญิงหัวขาดผ่านเข้ามาในโรงพยาบาล นี้เลยอะเรื่องของคนตายนะเว้ยไม่ใช่คนป่วยถามหมอมึงจะรู้เรื่องได้ไงวะโถเว้ยแล้วมึงใช่ไปถามใครที่ไหนวะอาตมาก็ไม่รู้หรอกว่าสีกาคนนั้นน่ะชื่ออะไรญาติพี่น้องก็ไม่มีใครรู้จักไอ้เสมมันเลยจัดการเผาศพทันทีทั้งที่หัวมันก็ยังหาไม่เจอแล้วทางโรงแรมเขาไม่แสดงความรับผิดชอบอะไรบ้างเลยหรอคะไม่มีใครอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เลยเผาเสร็จก็หายเงียบกันไปเฉยๆขนาดหัวมันยังไม่ยอมเอากลับมาคืนให้เลยโยมมันเลยกลายเป็นอาถรรพ์สาปแช่งให้คนที่ได้เห็นหน้าของผีสาวต้องตายไปอย่างเป็นปริศนา
หรือไม่ก็ต้องกลายเป็นบ้าแบบไอ้เสมมีคนเคยโดนเหมือนพวกเราด้วยเหรอครับเสมเสมเอ้ยออกมานี่เร็วเสมเสมมันเป็นคนไปเอาหัวลงมาจากช่องแอร์เองละโยมตั้งแต่นั้นมามันก็จะเห็นหน้าของสิกาคนนั้นทุกๆคืนที่มันนอนหลับมันกลัวตายจนไม่กล้าที่จะนอนหลับอีกเลยอาตมาเองเลยต้องทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้มันคือทำยังไงเหรอครับก็ให้มันนอนในโรงศพผีตายโหงก่อนเที่ยงคืนติดต่อกันเป็นเวลา7วันแล้วอาถรรพ์ก็จะหมดไปอย่างนี้พวกผมทั้ง4คนต้องทำเหมือนกันหรือเปล่าครับแล้วสีกาที่นั่งหลังสุดเขาไม่ทำด้วยเหรอด้านหลังใครครับก็ผมมากันแค่4คนเนี่ยครับแล้วเฮ้ยตาบอดไม่ใช่เหรอวะอ๋อถึงว่าทำไมไอ้เสียมถึงไม่กล้าออกมาหาพวกโยมที่แท้สีกาคนนั้นก็มาเขาด้วยไอ้เรื่องเนี้ยผมเองก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ถ้ามีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นจริงๆอ่ะป่านเนี้ยมันเป็นข่าวคึกโครมไปแล้วขนาดพระรู้แล้วทำไมตำรวจจะไม่รู้มนูน
ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมโสเภณีในพื้นที่เราทั้งหมดขอด่วนเลยนะโสตถาอาลาลกะเทวตาอนุภาวิอคินิอุปริตวาโอโลเกสุขคัตโตโอโลเกทิกมิตะวาปิจิตโตจักกวาเลปัสวัตตกังอัปมายะอัตตาสีวันนั้นหลวงพ่อแนะนำให้พิมพ์รออยู่ในโบสถ์ห้ามออกไปไหนโดยเด็ดขาดส่วนคนอื่นก็รีบพากันออกไปหาลงศพผีตายโหงที่อยู่ตามวัดต่างๆในละแวกนั้นเพื่อให้ทันกำหนดเวลาหลวงพ่อคะถ้าเลยเที่ยงคืนไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะโอโลเกสุขคัตโตโอโลเกทิธามิตะวาปิจิตโตจักกวาเลเฮ้ยใหญ่มองเหี้ยอะไรของมึงอยู่วะมึงสังเกตไหมวะว่ารถคันอื่นอ่ะมันกระพริบไฟใส่เราว่ะเออว่ะกูกระพริบตอบนะบางคันมันบีบแตรใส่กูด้วยได้ไงได้ไงอีกคันแล้วยากที่มาหายแล้วเราจะรอดไหมเนี่ยเหี้ยนี่ปากหมาที่มาหายเลยไม่เอาแล้วกูไม่ไปด้วยได้ป่าววะคือกูอยากจะกลับบ้านอะไปส่งกูที่บ้านก่อนได้ไหมนะเพื่อนนะโอ้ยมึงเป็นห่าแล้วมึงวะนะกูขอร้องเถอะนะเนี่ยเร็วเนี่ยถึงบ้านกูแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ทางนี้เลยเฮ้ยกลัวตายแล้วเหรอวะกูอ่ะอยู่บ้านอ่ะปลอดภัยกว่าอย่างมากอ่ะก็แค่โดนเตะยังไงอ่ะพ่อกูไม่ฆ่ากูหรอกเออเลี้ยวเนี่ยจอดเลยแล้วนี่มึงไม่เชื่อเรื่องอาถรรพ์ที่หลวงพ่อบอกมึงแล้วใช่ไหมเชื่อแล้วไงอ่ะเชื่อแล้วต้องลงไปนอนในโรงแบบบ้านเหรอพวกมึงทำมันก่อนเถอะพรุ่งนี้เป็นไงค่อยว่ากันแล้วกันไปล่ะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ใหญ่เฮ้ยหนุ่ยช่างมันเถอะเราไปหากัน2คนก็ได้ไปไหนกันหมดวะ
ไอ้ตัวเล็กโดนป้าตีอีกแล้วดิสองโรงเนี่ยเหรอลุงไม่มีสักโรงเหรออะไรวะเหล้าขวดเดียวเองได้ไปสองโรงมึงไม่พอใจเหรอวะมึงไม่ตายซะเองเลยล่ะกูจะได้หาให้มึงอีกโรงอ้าวลุงทำไมพูดเงี้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนเอานะดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเว้ยสองโรงยังบ่นรีบกลับกันเถอะเดี๋ยวไม่ทันเวลาเฮ้ยมันจะแบ่งโรงกันยังไงวะยกเร็วไม่จริงหลวงพ่อมั่วหลวงพ่อโกหกโรงก็หายากอ่ะแล้วเรื่องอะไรจะไม่ทำพิธีให้เราวะกูทำอะไรผิดอ่ะทำไมกูต้องมานั่งรอความตายอยู่อย่างเงี้ยว่านคนเราถึงที่ตายอ่ะยังไงมึงต้องตายมันต้องมีทางออกอื่นอีกสิวะต้องไงอ่ะทางออกอื่นเหรอมีทางอะไรอีกอ่ะยังไงกูก็ต้องตายอยู่ดีอ่ะขนาดพ่อเองช่วยอะไรกูไม่ได้เลยไอ้ผีบ้านั่นมันต้องมาหักคอกูแน่ๆมึงด้วยมันไม่ปล่อยให้มึงรอดไปหรอกพวกเราโดนสาปโดนสาปกันหมดเนี่ยยังไงก็ต้องตายทั้งหมดเนี่ยพอได้แล้วรีบหน่อยสิเร็วไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่
ไอ้ปานผิดหลังหรือเปล่าวะไม่ผิดหรอกเราจำตู้จดหมายนี้ได้อะไปงั้นเข้าไปเลยเฮ้ยกูไม่เข้าไปนะกูขอรออยู่ที่รถนี่แหละกลัวรถหายว่ะมันจะหายได้ไงวะเข้าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวไปลากไอ้ใหญ่ไปนอนที่วัดจะได้ปลอดภัยน่ากูขอรออยู่เนี่ยแหละไม่เป็นไรนะหนุ่ยไปงั้นเข้าไปกันเถอะแค่เนี้ยเดาเขาก็ได้ฆ่าตัวตายยังไงก็เพื่อนคุณเนี่ยเขามีปัญหากับทางบ้านอยู่ไม่ใช่เหรอก่อนที่พวกเราจะออกมาจากบ้านใหญ่พ่อแม่เขาก็กลับมาพอดีพวกเราไม่รู้จะอธิบายให้พวกเขาฟังยังไงพวกเขาไม่ยอมรับฟังเลยเอาแต่ไล่เราอย่างเดียวหาว่าเราทำให้ลูกชายเขาเสียคอนแล้วคืนนั้นน่ะพวกคุณน่ะไปอยู่ไหนกันคืนนั้นพวกเราตัดสินใจกลับไปกันที่วัดแต่อ้วนมันคิดอะไรบ้าๆแผลงๆของมันก็ไม่รู้ว่านะอยู่ในเนี้ยยังไงก็ปลอดภัยที่สุดแล้วเฮ้ยมึงไม่
เก็บไว้ทำพิธีก่อนนะวะให้มันผ่านคืนนี้ไปก่อนเถอะวะมันจะได้เหมือนตายแล้วเกิดใหม่หน่อยนะเฮ้ยพวกมึงอย่ามองกูไม่ดีเลยนะกูขอละเฮ้ยหนุ่ยอะไรมึงมาปิดฝาโลงให้กูหน่อยดิเเหตุการณ์ตายของเพื่อนคนคนนี้ทางเราสันนิษฐานว่าขาดอากาศหายใจก็เล่นพี่เลไปนอนในโรงแล้วยังปิดฝาอีกมันจะรอดได้ยังไงแต่จริงๆแล้วเขาปิดแค่พอหายใจได้ไม่ได้ปิดสนิทเหลือแค่เราสองคนแล้วนะหนุ่ยพิมพ์อยากรู้จักแสงดาวไหมจะไม่รู้จักได้ไงไม่ใช่คนนะใช่จะรอให้เธอมาหาเราอยู่ฝ่ายเดียวหรอแล้วเราจะไปตามหาเธอได้ที่ไหนล่ะเริ่มจากที่ที่เธอตายนั่นแหละThank you.
ันตัดหัวพี่แสงดาวแล้วรวบผมไปผูกติดไว้ในช่องแอร์เฮ้ยเองเจออะไรเปล่าวะเปล่าครับพี่เนี่ยที่เหลือมีอยู่เท่านี้เออแล้วมีอยู่อย่างนึงอ่ะที่พวกคุณน่ะต้องรู้เอาไว้แสงดาวอ่ะเธอตายทั้งที่เธอยังท้องอยู่เลยจดหมายที่พนักงานโรงแรมเอามาให้เราเป็นจดหมายที่แสงดาวได้เขียนไว้แต่ไม่เคยได้ส่งไปเราจึงตัดสินใจเดินทางไปตามที่อยู่ที่จ่าหน้าซองเพื่อนำจดหมายทั้งหมดไปส่งให้กับเจ้าของที่แท้จริงโดยหวังว่ามันจะช่วยปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ที่เคยมีมาให้หมดไปใครให้เข้ามาขอโทษค่ะThank you.
ป้าคะคุณป้าจดหมายพรุ่งนี้ส่งถึงคุณป้าใช่ไหมคะจดหมายจากแสงดาวนะป้าแสงดาวมันหนีออกจากบ้านไปตั้งนานแล้วไม่เคยส่งข่าวมาเลยแม่ก็ไม่รู้จะไปตามหามันที่ไหนพ่อของมันตายตั้งแต่มันยังเด็กๆที่แม่เลี้ยงให้มันโตขึ้นมาได้ก็เพราะเงินจากผัวใหม่ของแม่ทั้งนั้นเด็กผู้หญิงที่อยู่ข้างๆแสงดาวเป็นใครคะอ๋อไอ้ตะวันลูกสาวอีกคนของแม่เองอะแสงดาวอะมันรักน้องของมันมากเลยนะไปไหนมาไหนอะก็เอาไปด้วยตลอดไม่ยอมให้ห่างเลยส่วนไอ้ตะวันก็ติดพี่สาวร้องไห้กระจองงอแงขอตามไปด้วยแล้วจู่ๆแสงดาวมันก็หนีออกจากบ้านไปไม่ยอมบอกใครเลยทั้งๆที่มันน่ะไม่เคยทิ้งน้องไว้ห่างไปไหนแต่วันน่ะมันก็เลยเหงามันคงจะเหงามากแล้วตะวันไปไหนแล้วครับแม่ตะวันน่ะมันชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมาทีไรก็เห็นมันนอนอยู่แต่ตรงเนี้ยกี่วันกี่วันมันก็นอนอยู่แต่ที่นี่ไม่นึกเลยว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาอีกใครอยู่ห้องข้างๆครับแม่ไม่มีอะไรหรอกผัวแม่เองอ่ะเขาคงหิวแล้วล่ะไปกลับไปก่อนนะสองคนนี้เออกลับไปเถอะหน้าจะมืดจะค่ำอยู่แล้วไม่เห็นเหรอลูกขับรถกลับบ้านดึกๆเดือดๆมันจะลำบากเฮ้ยไปเถอะหน้าอย่าไปสนใจเลยไปสิไม่มีอะไรหรอกน่าเอ๊ะไปไม่ต้องมาอีกแล้วนะไปโทษลูกแม่ขอโทษ
ราก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรกันเลยใช่ไหมทำไมผีแสงดาวอะถึงต้องโกรธแค้นอะไรเรานักหนามันถามไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยก็ได้แสงดาวเหม็นขี้หน้าเราไงเห็นแล้วอยากฆ่าบ้าไหมล่ะเอาไงต่ออ่ะกลับไปนอนในโรงไหมจะได้ตายแบบไอ้อ้วนเนี่ยนะไม่เอาได้หรอกก็ให้หลวงพ่อทำพิธีให้ก่อนดีเผื่อจะรอดเรื่องแสงดาวแล้วหรอยิ่งรู้มากยิ่งตายไวแล้วเมื่อกี้ที่บ้านแสงดาวเห็นอะไรไหมใต้เตียงThank you.
ผมเสียเวลาคุณมามากแล้วนะมันจะมีอะไรสักเรื่องไหมที่ผมสามารถจะลงบันทึกได้อะอย่างเรื่องอุบัติเหตุคราวนั้นน่ะมันยังมีเรื่องอะไรเหลือเชื่ออีกหรือเปล่าพิมพ์พิมพ์จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้อ่ะอย่างเหมือนลางเลือนไปหมดพิมพ์อยู่ไหนพิมพ์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 อยู่ไหนพิมพ์พิมพ์พิมพ์พิมอยู่ไหนอ่ะพิมพิมพิมจะไปไหนพิมพิมขึ้นมานี่อย่าไปพิมขึ้นมาพิมขึ้นมาพิมพิมมันอันตรายพิมขึ้นมาพิมถามอะไรคุณแล้วคุณตอบมากี่เรื่องต่อกี่เรื่องอ่ะมันต้องเข้าอีหลอบเดิมผีสุดท้ายคุณก็โทษผีเอางี้ดีกว่าแล้วเพื่อนคุณที่เหลืออยู่อ่ะเขาหายไปไหนเราคิดไม่เหมือนกันหนุ่ยเชื่อว่าหลวงพ่อสามารถทำพิธีล้างอาถรรพ์ให้เขาได้เขาเลยกลับไปที่วัดเพื่อทำพิธีอีกครั้งแล้วคุณล่ะไม่คิดจะทำกับเขาบ้างเหรอถ้าพิมพ์ทำป่านนี้พิมพ์คงไม่ได้มานั่งเล่าเรื่องอยู่ตรงนี้แล้วตั้งแต่นั้นมาหนุ่ยก็หายหน้าไปซะเฉยๆจนทุกวันนี้พิมยังหาเขาไม่เจอเลยเรื่องของคุณน่ะ
มันเลยเชื่อกันไปหรือเปล่ายิ่งกว่านิยายที่ผมเคยอ่านซะอีกแต่บังเอิญนะที่ชื่อตัวละครของคุณน่ะดันมาเหมือนชื่อตัวละครของผมเลยเอางี้เดี๋ยวผมจะเล่าอะไรให้คุณฟังผมอ่ะเคยมีผู้ต้องหาคนหนึ่งถูกจับมาขังรอการสอบสวนมันอ่ะเป็นพวกโรคจิตทางเราอ่ะสันนิษฐานว่าฆ่าคนบูชาลัทธิบ้าพออะไรของมันก็ไม่รู้อยู่ดีๆอ่ะตกดึกมันก็ลุกขึ้นมาฉีกเสื้อผ้าผูกคอตายติดกับราวลูกกรงอ่ะแล้วที่ผนังอ่ะมีรอยเลือดมันเขียนตัวหนังสือไว้คุณรู้ไหมว่ามันเขียนว่าอะไรอ่ะมีแน่นะมันอาจจะเป็นฆาตกรในนิยายของคุณก็ได้แล้วเดี๋ยวนี้คุณน่ะยังเห็นแสงดาวอยู่ไหมแล้วเขาอ่ะอยู่ที่นี่ด้วยหรือเปล่าเอาเถอะวันนี้คุณน่ะคงเหนื่อยแล้วคุณกลับไปก่อนก็ได้แต่ยังไงอ่ะผมก็คงต้องนัดคุณมาสอบสวนอีกครั้งอ่ะนะหวังว่าคุณน่ะคงจะให้ความร่วมมือเดียวกับพิมคุณอาจไม่อยากออกมาเจอผู้คนอีกเลยก็ได้กราบเท้าแม่ที่เคารพหนูขอโทษที่ออกจากบ้านไปโดยไม่ได้บอกใครหนูรู้ว่าแม่คงจะเสียใจมากแต่แม่จ๋าแม่รู้ไหมว่าความรู้สึกของลูกสาวคนนี้ก็เจ็บปวดหัวใจไม่ได้ต่างไปจากแม่เลยนับตั้งแต่วันนั้นหนูเฝ้าแต่ร้องไห้ด้วยความรู้สึกผิดหนูมันเลวมากใช่ไหมจ๊ะที่ทิ้งแม่กับน้องนี่ลงคอแต่แม่โปรดเชื่อเถอะว่าหนูก็มีเหตุผลและความจำเป็นบางอย่างที่ทำให้หนูต้องตัดสินใจเช่นนี้ถ้าหนูยังอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปสักวันจิตใจหนูก็คงจะแหลกสลายและหมดอะไรตายอยากกับชีวิตแน่ๆขอแม่อย่าเรียกร้องให้หนูกลับไปที่บ้านหลังนั้นเลยนะจ๊ะเพราะหนูก็คงจะทำใจไม่ได้และไม่แน่ใจว่าจะกล้าไปสู้หน้าแม่หรือใครๆในบ้านได้อีกตราบาปที่ติดตัวหนูมาคงจะไม่สามารถลบเลือนได้จนชั่วชีวิตและหนูก็จะไม่มีวันลืมว่าใครบ้างที่มันทำเลวกับหนูเอาไว้โดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายเหล่านั้นหนูขอสาปแช่งและจองเวรพวกมันตลอดไปสุดท้ายนี้หนูฝากให้แม่ช่วยอธิบายให้ตะวันเข้าใจด้วยเพราะว่าหนูเป็นห่วงน้องมากเหลือเกินน้องยังเด็กอยู่แล้วก็คงผิดหวังกับการกระทำหนูไม่น้อยรักแสงดาว